ตู้หาวแผลงฤทธ์นอนเรือนจำคืนแรกขอมือถือจากผู้คุมอธิบดีสั่งห้ามติดต่อเด็ดขาดตู้หาวนอนเรือนจำคืนแรกร้องขอโทรศัพท์หาญาติกับเจ้าหน้าที่เรือนจำขณาที่อธิบดีราชธรรสั่งคำชับเข้มเหตุเป็นผู้ต้องโทษในคดีสำคัญและมีอิทธิพลไม่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด วันที่25พฤศจิกายน2565เวลา11.56ตรนาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าวานนี้คือวันที่23พฤศจิกายนพนักง,งานสอบสวนสอนอญาน,นาวาได้ยื่นคำร้องฝากขังครั้งที่หนึ่ง นายชัยนาทกรชายานันหรือตู้ห่าวผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้คดีกระทำผิดประมวลกฎหมายยาพศ .2564 พระราชบัญญัติสถานบริการพศ .2509 และญาได้ยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวแต่สารพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงและพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตปล่อยตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ส่งผลให้นายตู้หา่าวถูกควบคุมตัวเข้าทันทถานบอมบัดพิเศษกลางเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพนตรวจโทวรชัยอารักรัฐผู้บัญชาการทันทถานบำบัดพิเศษกลางเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ว่าวันนี้ จะในที่มาส่งตัวในตู้ห่าถึงเรือนจำประมาณช่วงหัวค่ำและให้ความร่วมมือกับทางเรือนจำเป็นอย่างดีโดยทางเรือนจำได้ตรวจร่างกายตรวจแอนติเจนเทสคิดโควิด19ตรวจโรคติดต่อซึ่งตรวจตามมาตรฐานของเรือนจำจากนั้นให้เข้าภาคที่ห้องกักโรคแดนหนึ่งโดยจะอยู่ในห้องดังกล่าวประมาณ5วันเบื้องต้นนายตู้หา่าวอยู่รวมกับผู้ต้องโทษอื่นๆอีก6คนและหาผลตรวจโรคโควิด19เป็นลบ จึงจะถูกย้ายไปยังห้องกันชนอีก5วันแล้วจึงย้ายไปรวมกับผู้ต้องโทษอื่นๆในแดนรวมสำหรับอาการทั่วไปของนายตู้หาวนั้นพันตุวโรโทรชัยกล่าวว่าโดยทั่วไปปกติดีไม่ค่อยมีความเครียดแต่ในคืนแรกมีนอนหลับช้าบ้างซึ่งในห้องกักโรคเราก็มีกล้องวงจรปิดดูตลอดเวลาส่วนกิจกรรมในช่วงที่อยู่ในห้องกักโรค ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมใดและยังออกมาข้างนอกไม่ได้ส่วนเรื่องอาหารการกินจะเป็นในส่วนของเรือนจำที่จัดให้ตามรายการอาหารปกติพันตุรวจโทวรชัยกล่าวอีกว่าในช่วงที่นายตู้ห่าวอยู่ในห้องกักโรคแดนหนึ่งทางเรือนจำยังไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้เว้นแต่ถ้าจำเป็นทนายความสามารถเยี่ยมผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์แทนส่วนญาติจะขอเข้าเยี่ยมได้ก็ต่อเมื่อผู้ต้องโทษถูกย้ายไปยังแดนรวมปกติ ทั้งนี้ล่าสุดยังไม่มีทนายความติดต่อเข้าเยี่ยมนายตู้ห่าวแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรอการแต่งตั้งทนายความให้เรียบร้อยก่อนเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำพันุรถโทวรชัยกล่าวต่อว่านายตู้หา่าวมีการร้องขอโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อขอติดต่อญาติแต่ด้วยความไม่รู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวในเรือนจำทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่าไม่มีบริการการใช้เครื่องมือสื่อสารภายในเรือนจำซึ่งเขาก็เข้าใจ อย่างไรก็ตามนายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทัณร์ได้กำชับประธานเรือนจำด้วยว่าด้วยความที่นายตู้ห่าวเป็นผู้ต้องโทษในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นผู้ต้องโทษที่มีศักยภาพมีอิทธิพลจึงพยายามให้รับระวังไม่ให้นายตู้ห่าวติดต่อกับผู้ต้องโทษรายอื่นๆและไม่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะมีการตุกติกได้แต่ทางทันสถานบำบัดพิเศษกลางของเรายืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอน ที่สำคัญคือเราปฏิบัติกับนายตู้หา่าวเหมือนกับผู้ต้องโทษทั่วไปไม่มีสิทธิพิเศษใดๆอธิบดีกรมราชธรรมกล่าวรองโจกเอาผิดมาตรา157รองผู้บัญยาการตํารวจออนครบาล6ภรรยาตู้หา่าวยศดพันตารวจเอกหญิงหลานอดีตผู้บรญยาการตำรวจแห่งชาติรองโจกลั่น3สัปดาห์ปิดคดีทุนจีนสีเทาเอาผิดมาตรา157 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล6ปล่อยผู so, ้ต้องหาและรถหรูแลกกับผลประโยชน์เชิญภรรยาตู้เห่ายศพันตำรวจเอกหญิงหลานอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปากคําพบมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่ละเว้นวันที่24พฤศจิกายน2565เวลา1 2 1 3นาเดลิเน e ยสออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่สำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสสรเชษฐกพานรองผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติกล่าวถึงผลการสอบปากคำนายชัยนัทรก,รกรชัยยานนท์หรือนายตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลก็ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาแต่ยืนยันว่าตำร,รวจก็มีหลักฐานที่ชัดเจนพร้อมคัดค้านการประกันตัว ซึ่งในวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนจะนำตัวนายตู้ห่าวไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยหลังจากนี้จะมีการดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนายตู้ห่าวทั้งหมดซึ่งจะเร่งดำเนินคดีดังกล่าวโดยให้จบภายใน3ส,สัปดาห์พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้กับสังคมได้รับทราบรวมถึงจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใหญ่กว่า ส่วนความสัมพันธ์ของนายตู้ห่าที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคการเมืองก็จะต้องมีการสอบสวนรวบรวมหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนแต่จะไม่มีการเชิญตัวมาสอบปากคําซึ่งการรวบรวมหลักฐานเป็นหน้าที่ของตํารวจต้องให้ความชัดเจนหากพบผิดจะมีการออกหมายจับทันที พลตำรวจเอกสสรเชษ์กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีกลุ่มทุนจีนเป็นจำนวนหลายนายนั้นที่ผ่านมาได้ดําเนินการกับตํารวจนครบาลยานาวาไปสองนายตำรวจนครบาลลาดพร้าวหนึ่งนายส่วนรองผู้บังคับการนครบาล6ก็ได้ทําหนังสือไปยังต้นสังกัดคือผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157 ที่ปล่อยรถยนต์ของกลางผู้ต้องหาไปโดยมิชอบโดยเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาส่วนกรณีที่มีบุคคลนําเงินมาแลกกับการปล่อยรถจะเป็นหลานของนายตู้หาวหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดส่วนกรณีภรรยาของนายตู้หาวซึ่งมียศเป็นพันตำรวจเอกหญิงตํารวจจะเชิญตัวมาให้ปากคําว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สินของนายตู้หาวห,หรือไม่หากพบผิดจะดําเนินคดีโดยไม่ละเว้น แต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปล่อยให้คนจีนเข้ามาโดยออกวีซ่าเป็นนักศึกษานั้นจะมีการเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดถึงรายละเอียดของการออกวีซ่าดังกล่าวเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีอายุมากกว่า50ปีพลเรีเอกสรเชษฐกล่าวว่ากรณีนางพัชรินที่นายชูวิทย์ได้ส่งข้อมูลให้โดยระบุว่าเป็นภรยาอีกหนึ่งคนของนายตู่ห่าวนั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นเช่นใดแต่ทราบว่านายตู้หฮาวมีพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นภรรยาได้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันก็กำลังสอบสวนกลุ่มคนจีนที่ลักลอบมาทำธุรกิจในไทยหากพบผิดจะมีการส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนทั้งหมดเนื่องจากตอนนี้ได้มีการประสานกับทางการจีนแล้ว ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ตำรวจได้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหากไม่รอบคอบจะทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสีย